สวัสดีค่ะพี่ๆหนูชื่อปอยนะคะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่ไก่นะจ๊ะมาเราอยู่แผนกเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ช่วยสอนงานนะยินดีต้อนรับนะจ๊ะน้องปอยพี่ชื่อพี่แจมถ้ามีอะไรอ่ะถามพี่ได้เลยนะพี่เนี่ยนัมเบอร์วันของแผนกนี้เลยจ้าเย้หล่อนเนี่ยนัมเบอร์วันทุกเรื่องเลยนะแกก็มาน้องปอยช่วยสอนงานมานี่เลยนี่อันนี้นะตรงนี้โต๊ะน้องปอยเลยจ้าน้องปอยนั่งตรงนี้นะนี่นะจ๊ะงานของน้องปอยนะทำตามนี้เลยนะจ้าน้องปอยจ๋าโฟลเดอร์นี้นะจ๊ะจะเป็นแบบฟอร์มนะจ๊ะน้องปอยลองเข้าไปศึกษาดูตรงนี้นะว่าเขาทำอะไรกันยังไงเนาะนี่นะภาพแล้วก็เสียงเนี่ยเราต้องทำให้มันสมูทกันที่สุดเลยน้องปอยจ๋านี่นะจ๊ะนี่เป็นเอกสารนะน้องปอยลองดูอุ๊ยแกเที่ยงแล้วอ่ะไปทานข้าวกันน้องไปด้วยดีกว่าน้องปอยจ๋าเที่ยงแล้วอ่ะไปทานข้าวด้วยกันไหมคือหนูยังไม่ค่อยหิวอะค่ะพวกพี่ไปกินกันก่อนเลยก็ได้นะคะงั้นปอยแน่ใจนะว่าจะไม่ไปทานข้าวด้วยกันอะแน่ใจค่ะจ้ะถ้างั้นพี่ไปก่อนนะค่ะไก่รอด้วยฉันว่าน้องที่มาทำงานใหม่อ่ะดูแปลกๆอ่ะแกแปลกยังไงแจมเอ้าก็ตอนที่เราชวนเขาไปทานข้าวเนี่ยน้องบอกว่าน้องไม่หิวแต่ฉันเนี่ยได้ยินเสียงท้องร้องดังมากเลยนะแกเฮ้ยแจมหรือว่าน้องเขาว่าจะไม่มีเงินกินข้าวอ่ะแกโอ้ต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะนี่เราเลี้ยงข้าวน้องเขากันไหมจะดีเหรอแจมเดี๋ยวน้องเขาอ่ะจะคิดว่าเราสองคนอ่ะไปดูถูกน้องเขาหรือเปล่าไม่หรอกมั้งแกเออแกจำได้ไหมล่ะก็ตอนที่เราสองคนอ่ะเพิ่งจบใหม่แล้วมาทำงานที่เนี่ยเราสองคนอ่ะแทบไม่มีเงินกินข้าวเลยนะแล้วเราก็ไม่กล้าไปขอยืมเงินใครไม่กล้าขอให้ใครเลี้ยงข้าวได้แต่รอให้รุ่นพี่พาไปเลี้ยงข้าวของแกจำได้หรือเปล่าเจมนึกถึงตอนนั้นนะเราสองคนอะอยากทานอาหารญี่ปุ่นกันมากเลยแต่ก็ไม่มีเงินนะได้แต่ไปซื้อมาม่าแล้วก็มานั่งกินหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะแกหุยยังจำภาพนั้นไม่เคยลืมเลยเจมแต่ตอนนี้เรามีเงินเดือนแล้วเรามีโอกาสที่จะช่วยน้องเขาได้แล้วนะแกไปน้องปอยจ๋าป่ะไปกินข้าวกันเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองพี่ไก๊ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนี่เดี๋ยวพวกพี่สองคนเนี่ยจะผลัดกันเลี้ยงข้าวเราเองพี่คะไปเถอะไปนะนี่พี่อ่ะเข้าใจความรู้สึกเราดีนะปอยนะพี่อ่ะทนเห็นน้องลำบากไม่ได้หรอกด้วยกันไปด้วยกันไปเร็วไปทานข้าวก่อนแล้วก็กลับมาทำยาเนาะมาเดี๋ยวมื้อเนี้ยพี่เลี้ยงเองพรุ่งเนี้ยเป็นวันคู่ให้ไปแจมเลี้ยงส่วนถ้าวันขี้อ่ะพี่จะเลี้ยงเองโอเคจัดไปพวกพี่คะเนี่ยไม่ต้องพูดเก็บมันเอาไว้ฝังลึกในใจให้จดจำความอบอุ่นเก็บมันเอาไว้บันทึกทุกนาทีที่ผ่านไปให้ยังคงอยู่
เมื่อเวลาที่สองเราห่างกันไปนั้นอยากให้เธอยังรู้สึกว่ามีฉันใกล้ๆเธองั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าหนูเป็นเดือนออกอ่ะหนูจะเลี้ยงตอบแทนพวกพี่เลยนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมเจมส์เพราะว่าพวกพี่อ่ะทำเพื่อพดุงความดีแล้วจ้าเริ่มค่ะเจ๊จ๋าเก็บตังค์จ้าได้ค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่เลี้ยงหนูไปกันเถอะไกด์หยุดยาว3วันเนี้ยปอยมันหายไปเลยนะแกแจมน้องอาจจะมีธุระก็ได้แต่ฉันว่ามันแปลกๆอะแกเงินเดือนก็เพิ่งออกแล้วมันก็หายไปเลยเฮ้ยนี่ทุกทีอ่ะวันหยุดมันจะโทรหาเราตลอดเลยนะอะไรของแกเนี่ยฮะเฮ้ยหรือว่ามันจะชิงแน่เลยแกนี่ๆๆแกจำได้ไหมที่มันบอกเราอ่ะถ้าเงินเดือนออกมันจะเลี้ยงเราไงนี่แจมแกอยากกินของน้องมันว่างั้นเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นแต่มันก็ควรจะรักษาคำพูดหรือเปล่าปอยเห็นไหมแกพูดถึงอ่ะน้องเขาก็โทรมาเลยฮัลโหลจ้าน้องปอยฮัลโหลค่ะพี่ไก่จ้าว่าไงจ้าวันนี้ว่างไหมคะมาบ้านหนูไหมหนูมีอะไรจะเลี้ยงได้สิได้สิเดี๋ยวพี่ไปนะค่ะว่าไงอ่ะน้องปอยชวนไปบ้านบอกว่ามีอะไรจะเลี้ยงเห็นไหมแกฉันบอกแล้วน้องเขาอะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกไปกันเถอะไปเชิญเลยค่ะพี่โอ้ยปอยนี่บ้านเขาเหรอหลังใหญ่มากโอ้ยอย่ากับวังแน่ไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่บ้านหนูค่ะบ้านของคุณพ่อนะคะคุณพ่อซื้อไว้ให้อยู่ตอนเรียนมหาลัยนะคะซื้อไว้ให้อยู่คุณครูใช่ค่ะคุณพ่อเห็นว่าใกล้มหาลัยดีเลยซื้อไว้ดีกว่าเสียค่าเช่าฟรีๆไปตั้ง4ปีนะคะโอ้ยแสดงว่าแบบนี้ปอยก็รวยสิไม่หรอกค่ะหนูไม่ได้รวยหรอกค่ะคุณพ่อต่างหากที่รวยไกเราอะไม่น่าไปเลี้ยงข้าวปอยมันเลยอะแกดูดิบ้านหลังมารึมทำขนาดนี้แกส่วนเราสองคนอะยังเช่าคอนโดกันอยู่เลยอะนี่เจมอย่าคิดมากสิเนี่ยตอนเราเลี้ยงน้องอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนี่แน่ๆนะเนี่ยน้องก็บอกแล้วไงว่าจะเลี้ยงเราตอบแทนเนี่ยดูคู่ไฟสวยมากวันนี้เราจะได้กินอะไรเนี่ยสินี่ปอยจะเลี้ยงอะไรพวกพี่สองคนเหรอนี่คะปอยพวกพี่สองคนอะเลี้ยงข้าวแกต้องหลายครั้งแล้วนะแต่แกจะเลี้ยงแค่ขนมปังกับนมสดเนี่ยนะเจมขอบใจมากนะปอยแต่จริงๆแล้วว่าปอยไม่ต้องเลี้ยงพวกพี่สองคนก็ได้นะพ่อพี่สองคนอ่ะก็ไม่ได้ต้องการให้ปอยอ่ะมาตอบแทนพ่อพี่หรอกได้ไงอ่ะไกด์ปอยจ๋าปอยไปทำมาได้เลยนะพ่อพี่สองคนอ่ะกินได้หมดแหละได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมานะจ้าไกด์แจมน้องอ่ะเพิ่งทำงานเดือนแรกอย่าทำให้น้องเสียกำลังใจสิพี่แต่แกก็ดูสิบ้านปอยอ่ะออกจะใหญ่โตขนาดเนี้ยโหมาแจมไม่น่าไปเลี้ยงเลยอ่ะแกนี่ก็
หูยน่ากินมากเลยปอยขอชิมนะชิมด้วยชิมด้วยอร่อยมากเลยเหมือนกินที่ร้านกาแฟดังๆเลยอ่ะนี่ปอยทำเองจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาเนี่ยหนูฝึกทำจนได้สูตรที่ลงตัวแบบนี้ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยปอยพี่ไกคะหนูว่าหนูจะเปิดร้านเล็กๆใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะทำขนมขายพี่ว่าดีไหมคะหุ้ยปอยดีเลยปอยพี่สนับสนุนมีอะไรพี่ช่วยนะบอกได้เลยนะพี่ช่วยเต็มที่พวกพี่ได้ช่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูจะให้พวกพี่เป็นหุ้นส่วนร้านหนูด้วยค่ะไม่เอาอ่ะปอยพี่อ่ะคงไม่มีเงินไปหุ้นกับปอยหรอกใช่ปอยพี่ก็เหมือนกันน่ะพี่ไม่มีเงินเก็บไปหุ้นกับปอยหรอกนะก็พวกพี่จ่ายให้หนูแล้วไงคะนี่ไงคะที่พวกพี่อ่ะผัดกันเลี้ยงข้าวหนูหนูจดไว้หมดเลยนะคะพี่ไกด์15ครั้งพี่แจม14ครั้งก็ถือว่าได้เป็นหุ้นส่วนกันเรียบร้อยแล้วนะคะหูยจริงเหรอปอยหวายตายแล้วนี่ฉันจะได้เป็นหุ้นส่วนกับคุณหนูปอยจริงเหรอเนี่ยอุ๊ยปอยพี่จะเป็นหุ้นส่วนในร้านจริงๆเหรอเนี่ยอุ๊ยค่ะพวกพี่2คนจะตื่นเต้นอะไรกันเนี่ยก็แค่ร้านเล็กๆเองโอ้ยร้านเล็กๆดูจากบ้านแล้วเนี่ยคงไม่เล็กละมั้งใช่ไหมไกด์นั่นสิร้านเล็กของเขาอ่ะแต่เป็นร้านที่ใหญ่มหึมาสำหรับเราแน่เลยแจ๊บเอ้ยแต่ตอนเนี้ยขอกินก่อนนะกินดีกว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยปอยปอยพี่ว่านนะเดี๋ยวเราหาสูตรอื่นทำอีกอร่อยมากเลยได้เลยค่ะ